นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างนึงคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงค์นะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ทรายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะฮะจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการรีแอคชั่นนะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับคือการทำซีรีส์เรื่องบ้านหลอนออนเซลล์ EP ที่4เนี่ยผมเรื่องราวกำลังเข้มข้นเดี๋ยวมีบ้านหลังใหม่ขึ้นมานะครับผม EP นี้เหมือนจะเป็นเฟยนะที่จะเป็นแขกรับเชิญนะครับผมดูซิว่าผีจะเป็นยังไงเหมือนจะเป็นท่านคาวเดคูล่าฟิลลิ่งแบบนั้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่ากับบ้านหลอนออนเซลล์ครับผม EP ที่4แต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนครับทาง GMTV ที่อนุญาตให้เรียกชั้นได้นะครับไปเลยครับผมกับบ้านหลอนออนเซลล์ EP ที่4ไปเลยนี่คือสัญญาจ้างงานระหว่างคุณโฮมและคุณพีทพวกคุณต้องกำจัดผีให้อสังหาทุกแห่งของคุณโฮมนี่เป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายที่เขาอยากมอบให้พี่ทันใส่นะครับทำอะไรตามใจตัวเองแบบนี้จริงๆหรอครับเด็กพวกนี้นะเราไปห้ามเขาไม่ได้หรอกครับสู้เราปล่อยพวกเขาไปโดยที่มีเราดูแลอยู่ใกล้ชิดแบบนี้มันน่าจะดีกว่านะครับคุณว่าไหมกูว่าเราออกจากที่นี่ก่อนดีกว่าว่ะมันเริ่มมาทางอันตรายแล้วอ่ะบ้านทุกหลังชั่วโมงก่อนนะมีเรื่องราวของตัวมันเองครับบ้านจัดสรรหลังนี้ก็เช่นกันปู่ผมเนี่ยซื้อบ้านหลังนี้มาปล่อยเช่าจนกระทั่งช่วงปีล่าสุดมีการเปลี่ยนผู้เช่าบ่อยมากเพราะทุกคนโดนคุกคามอย่างหนักทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นผีเจ้าของเก่าที่น่าจะห่วงบ้านมากและไม่ต้องการให้ใครมาเหยียบผืนดินต้องห้ามแห่งนี้นี่คุณลุกแล้วอย่างเงี้ยคุณโฮมจะไปขายบ้านนี้ยังฮะไม่ต้องห่วงครับพี่แต๊กเพราะตอนนี้ทีมปราบผีวิมานสุขบ้านพร้อมให้บริการเรามีมาตรฐานที่ไว้ใจได้โดยทีมงานคุณภาพพร้อมการันตีเพียงคุณโทรเข้ามาซื้อบ้านตอนนี้รับฟรีทันทีบริการปราบผีแบบฟูลสเกลเดี๋ยวนี่มันไทยน่ะห้ามไทยกินพี่แจ็คเนี่ยบริการปราบผีของเราจะเป็นตำนานบ้านผีเฮียนมาตรฐานให้คุณเองอ้าวภาษาเฉยเลย
พูดกี่ทีแล้วสั่งของอะไรมาอีกเนี่ยฟุ่มเฟือยไหมฮะโหเฮียรอบนี้มีฟุ่มเฟือยแล้วถอนมันก็น่ารักดีนะเฮียปังปังรีวิววันนี้ขอเสนอตอนไม่แปลงเสียงสื่อวิญญาณและเครื่องสแกนผีโกสเรดาร์ทูพอยต์แต่ไม่เป็นไรทั้งหมดนี้ใช้เงินบริษัทซื้อใช่ไหมโอเคเงินเฮียแหละนี่กลัวเชียวปังเงินน่ะโอ้ยกลัวเลยเชียวมีความเป็นเตตะวันมากก็ดีนะเปล่าเวลาไปปราบผีเนี่ยมันจะได้ดูน่าเชื่อถือจริงก็ตอนนี้นะคนติดตามช่องเราตั้งเยอะตั้งแยะเขาก็คงคาดหวังคอนเทนต์คุณภาพจากเราทั้งนั้นเลยเฮียFurthermore เราต้องเล่นใหญ่แบบให้น่าเชื่อถือที่สุดเพราะสังหาต่อไปที่เรากำลังจะไปขายมันเฮียนเขียนจริงๆด้วยค่ะแต่ก่อนที่จะกังวลเรื่องผีดิฉันว่าหาคนมาทำความสะอาดก่อนดีไหมคะนี่แหละเจ้าของบ้านตัวจริงที่เขาล่ำลือโหน่ากลัวขนาดนี้จ้าพีทคะอาจารย์เพชรต้องรู้สึกถึงพลังงานหนักๆแล้วใช่ไหมคะไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะโอ้โหมึงจะมาช้อนฟิวพวกกูอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยนี่เป็นตำนานบ้านผีสิงเลยนะเว้ยมึงให้เกียรติด้วยใช่แล้วแบบนี้จะทายอินของที่เอามาได้ไงอ่ะจะเคลียร์ไม่รู้สึกจริงๆให้ทำไงอ่ะโฮมมึงแน่ใจนะบ้านนี้ไม่ผีจริงๆอ่ะงั้นเอางี้แล้วกันเดี๋ยวกูเนี่ยจะพาโฮมทัวร์เองวัดกันไปเลยเตรียมใจไว้ดีแล้วกันมีไหมไม่มีมีไหมไม่มีไม่มีมีไหมผมได้กูพุ่งเลยนะซ่อนเก่งเหรอผีซ่อนเก่งกูว่าบ้านหลังนี้ไม่มีผีอ่ะมึงขายได้เลยโหอย่าพึ่งดีแบบนี้ไม่ดีเลยอ่ะมันจะไม่ดียังไงคะในเมื่อไม่มีผีก็ขายบ้านได้ง่ายขึ้นกูไปโม้ในรายการเขาสักขนาดนั้นน่ะอย่างนี้เขาก็หาว่าแต่งเรื่องผีขึ้นมาเพื่อหลอกขายบ้านดิแล้วใครใช้มึงไปโม้เราอย่างเงี้ยต้องใช้อุปกรณ์แล้วล่ะค่ะมันจะหายได้จริงๆเหรอเป็นไงพี่กูบอกแล้วว่ามีผีจริงด้วยมึงเนี่ยฟอร์มตกแล้วนะโดน AI มัน disrupt แล้ว AI disruptเชื่อเครื่องนี้แม่งโคตรเด่นเลยว่ะครับโอ้โหไอ้สุดเด็ดอ่ะใช่ครับเมื่อกี้คุณหนูเรียกเด็ดใช่ไหมครับปังเฮียว่านะไอ้เครื่องเนี้ยมันจับสัญญาณความร้อนไม่จับสัญญาณผีอะไรหรอกป่ะกลับกันเถอะฉันเห็นด้วยค่ะแม่งไม่แน่จริงนี่หว่าไหนว่าแน่ไงไหนว่าเคียนนักไงถ้ามึงตึงนะแน่จริงพ่อก็ดิโยรอดว่ะเอาอีกกูให้โอกาสมึงครั้งสุดท้ายนะ
ถ้ามึงไม่ออกมาตอนนี้เนี่ยอย่าออกมาตอนลูกค้ากูซื้อบ้านกันแล้วกันไม่งั้นมึงได้เห็นดีแน่ไอ้โฮมพอได้แล้วเอาเวลาไปดูบ้านหลังอื่นดีกว่าปะอะไรของมึงอีกเนี่ยเมื่อกี้เขาเหลือบตามามองกูอะไหนเป็นไงพอเลยกลับได้แล้วมึงอุ้ยจุงมืออะจุงมืออะไอ้นี่อะไรอะมึงมาสอนแล้วไอ้โฮมมึงลงทุนไปปะคือจะยอมเสียหน้าบ้างไม่ได้เลยไง I'm not cheating man กูเห็นจริงนะเว้ยพยานและหลักฐานด้วยตัวเองฝ่ายเดียวเนี่ยไม่ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะไม่รู้แหละกูขอใช้อำนาจของนายจ้างเลยแล้วกันนะวันนี้ทุกคนต้องอยู่เคลียร์บ้านหลังนี้ให้ได้ภายในคืนนี้เฮ้ยแบบนี้ได้ไงอ่ะนี่ผลิตการนะเว้ยอย่างเงี้ยจริงค่ะเพราะแบบนี้ยังไงล่ะคะประเทศเราถึงไม่เจริญสักทีเออเป็นเรื่องประเทศเฉยงั้นก็มาประชาธิปไตยมาละแม่เรามาโหวตกันดีกว่าว่าใครอยากได้ครั้งที่นี่คืนนี้ยกมือขึ้น22 and wrong เพราะฉะนั้นคืนนี้ทุกคนต้องค้างที่นี่เฮ้ยได้ไงอ่ะนี่ขี้โกงนะเว้ยมึงนับที่สุดเด็ดได้ไงอ่ะก็มึงเป็นนายจ้างของกูต้องเอาตามมึงอีกหรอป่ะใช่ได้ก็ตายป่ะตามตอนสองใช่ทีมแบบนี้สี่คนเว้ยตอนสองสองคนสี่คนบ้างนี้ขี้โกงอีกอัสสังเฮียนรีวิวสเปเชียลนี้คอนเทนต์พรีเมียมสุดๆติดตามกันนะคะอาสังเฮียนรีวิวสเปเชียลคืนนี้นะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าพวกเราเนี่ยมีความจำเป็นค่ะที่จะต้องนอนค้างที่จริงรอผีจริงเคลียร์ผีจริงฝากติดตามกันด้วยนะคะไลฟ์เนี้ยสนุกแน่แต่ใครคะที่สนใจสินค้าปราบผีของปังปังนะคะก็อย่าลืมค่ะกดใส่ตะกร้าจองเอาไว้เลยนะคะและตอนนี้ปังปังก็มีอีกหนึ่งชิ้นค่ะที่จะมาแนะนำทุกคนไม้แปลงเสียงสื่อวิญญาเอาแป๊บนึงนะคะไม่ไปไหนอ่ะมันเริ่มแล้วค่ะทุกคนฉันกลัวฝนตกฉันกลัวฟ้าร้องฉันกลัวรถติดเป็นเวลานานสิงโพงด้วยว่ะชัดเลยคุณคือนักร้องเสียงเพียนเดี๋ยวผีก็มาค่ะเซ็นเยอะสิคะชาวเน็ตก็ฮึบต้องนะไอพีทว่าช่วงนี้ปังๆดูคึกคักขึ้นบ่วะแบบว่า Active Lively Energeticdynamic อ่ะน่าว่าน้องกูคึกนะมึงแหละไม่น้องกูเป็นแบบเนี้ยปกติก็เยอะอยู่แล้วนะตอนนี้ยิ่งหนักเขาใหญ่ไม่นะว่าที่ปังปังทำในจริงจังมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าอยากดูมีประโยชน์ในสายตามึงนั่นแหละมึงไม่สังเกตหรอหรอวะดิ่งพ่อของกันไปกันมาอ่ะมันไม่กันไปก็จบหมดเวลาทัวร์ลงแล้วค่ะอันเนี้ยของจริงเริ่มเลยกันวอร์ดไอเพนอะเมื่อเก๋พอดีอย่างกับรู้ใจไม่ได้ตรงเวลาพอดีอย่างกับนัดกันไว้กันนี่เธอเห็นผีเหรอ
เดี๋ยวนะทำไมทุกคนเห็นเหมือนกันหมดเลยอ่ะแม่งตึงจริงว่ะเฮ้ยไปออกไปไปออกไป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 กูว่าเราออกจากที่ก่อนดีกว่าว่ะแม่งเริ่มมาทางอันตรายแล้วอ่ะเอาไปไปไปออกไปไปไปก็มึงใช่ผีจริงไหมอ่ะมึงหรือว่าแค่คนน่ะพี่ถึงไม่เห็นน่ะหรือว่าผีที่ทรงพลังมากนั่งก่อนนะมึงไหวปะวะโอ้ยเชื่อเจ็บอ่ะเชื่อบวมเลยมึงดิฉันไม่ยอมนะคะเรื่องเนี้ยจะผีหรือจะอะไรก็ช่างอ่ะแต่ถ้าทำให้คนบาดเจ็บแบบเนี้ยต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเขาเห็นด้วยกับเธอนะกันแต่ว่าเธอจะไปจับผีขึ้นศาลเนี่ยนะ Take a chill pill girl แต่รอบนี้แปลกมากเลยว่ะทำไมทุกคนถึงเห็นผีหมดเลยอะแถมเพี้ยนมากเลยด้วยอะหรือว่าผีหน้าตาเหมือนนักเลงวะก็เลยมีพลังมากกว่าผีทั่วไปอะ เรื่องนั้นดิฉันไม่ทราบหรอกนะคะแต่เอาอย่างนี้แล้วกันค่ะพรุ่งนี้ดิฉันจะไปเอาข้อมูลผู้เช่าเก่าๆทั้งหมดมาให้เผื่อจะได้เบาะแสอะไรบ้างขอบใจเธอมากแล้วกันงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่พรุ่งนี้บัญชีรายชื่อรายจ่ายของตระกูลวิมานสุขมั่นทำอะไรอ่ะเดี๋ยวกันอาบอกไปแล้วดีว่าถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลอะไรมาบอกอาขอโทษค่ะคุณอาสมคิดพอดีหนูมาหาข้อมูลผู้เช่าบ้านจะเอาไปคุณโฮมนะคะคิดว่าน่าจะอยู่ในแฟ้มพวกนี้ว่าน่าจะแฟ้มนี้ต่างหากนะหนูกันจะเข้ามาเอาเอกสารอะไรอ่ะอาไม่ว่าหรอกนะแต่คราวหน้าคราวหลังให้บอกกับอาก่อน
ข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะมีความลับเยอะมากนี่คือข้อมูลผู้เช่าทั้งหมดใช่ไหมกันใช่ค่ะรวมถึงข้อมูลผู้เช่าคนเก่าก่อนจะมีเรื่องแปลกๆด้วยค่ะและนี่คือภาพถ่ายล่าสุดที่ดิฉันหามาได้ค่ะเฮ้ยนี่มันหน้าเหมือนคนย่อเห็นเลยนี่หว่าแสดงว่าเขาตายในบ้านป่ะวะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะเขาน่าจะเป็นผีทั้งพ่อทั้งลูกสาวก็เลยฮะลูกสาวเหรอวะลูกสาวเขาไงไม่เห็นหรอเห็นตอนไหนวะอะไรวะเนี่ยเปลี่ยนแล้วกระดิ่งเฮ้ยไอพีทมึงดูอาชีพเขาดิแล้วก็เป็นมุกเดิมแต่ผีอะคือเด็กผู้หญิงมาว่าพวกเราปราบผีกันทุกคนเลยเห็นไม่ใช่แค่ผีคนเดียวที่เห็นผีเนี่ยมีคนอยู่กลับมารับบทเหยื่อให้แล้วครับคุณผีออกมาได้เลยเอ๊หรือว่าตอนนี้มันยังตอนกลางวันอยู่มึงก็เลยไม่กล้าออกมาแต่ถ้าเกิดไม่ออกมาตอนนี้เนี่ยกูขายบ้านหลังนี้ทิ้งแน่ถ้ามาได้ทันเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจมาได้ตรงเวลาพอดีอย่างนัดกันไว้สเต็ปเดิมกูไม่ออกค่ะแน่จริงมึงต้องออกมาดิกูเนี่ยตัวแม่อยู่แล้วอยากเจอตัวพ่อตัวตึงแบบมหากาลเดี๋ยวได้เจอดีแน่ดิฉันนี่แหละที่จะเป็นคนไทยคนแรกที่พาผีไปขึ้นศาลจริงด้วยอ่ะพวกผมรู้หมดแล้วนะว่าผีทั้งหมดในบ้านเนี่ยเป็นฝีมือของคุณใช่ไหมคุณนักมายากลคุณบ่นชี้อะไรแว่นปล่อยกูดิปล่อยกูบอกให้ปล่อยไงปล่อยคุณชอบกลคุณคือผู้เช่าที่เคยอาศัยอยู่ที่เมื่อ2ปีที่แล้วแล้วจู่ๆก็หายสาบสูญไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณแอบอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มาตลอดใช่ไหมครับแบบนี้ถือเป็นการบุกรุกนะคะพี่จะทำแบบนี้ทำไมเนี่ยฮะเรื่องของกูอ้าวไอ้นี่พูดด้วยดีๆเลยเนี่ยไป
ปล่อยกูไอ้นี่นะคุยด้วยดีไม่คุยมันก็ไม่ต้องคุยแล้วเรียกตำรวจมาจับมันเลยจะได้ไม่ต้องมาเหยียบบ้านหลังนี้เจนก่อนกูมีเรื่องสำคัญอยากถามมาก่อนนะไอ้พีทมันจะคุยอะไรกับมันอีกวะดูมันดิบทำขนาดนี้เลยนะเว้ยกูรู้แล้วกูขอถามเขาคำถามเดียวปล่อยเสียใครไปหรือเปล่าคุณชอบกนฮักดูเป็นแบบตะติไม่ดีที่คุณทำทั้งหมดนี้ไปอ่ะเพื่อลูกสาวคุณที่ตายไปแล้วใช่ไหมครับขอเชิญพบกับโชว์ของนักมายากลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของน้องเชอรี่ชอกอนเดอะแมจิเชียนและมายากลของพ่อที่จะโชว์ให้ลูกดูในวันนี้ก็คือการเสกไข่ให้กลายเป็นข้าวไข่ดาวข้าวมาแล้วไปไหมอ้าวพ่อลืมเดี๋ยวซอสพ่อไม่ลืมหรอกดูโชว์อันนั้นน่ะพ่อทำให้ได้เปล่าสายเดือดเหมือนกันนะเราอ่ะพ่ออยากทำให้นะแต่พ่อไม่มีผู้ช่วยแล้วสิงั้นไม่เป็นไรหรอกยังไงหนูก็ชอบดูพ่อเล่นที่สุดแล้วหนูว่านะพ่ออ่ะต้องได้เป็นนักมายากลที่ยิ่งใหญ่ได้แน่นอนเลยจริงเหรอใช่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเหรอใช่ถึงลูกผมจะพูดให้กำลังใจผมแบบนั้นนะแต่พวกคุณก็รู้เศรษฐกิจแบบเนี้ยคนอาชีพแบบผมมันหางานยากขนาดไหนพ่อที่ล้มเหลวแต่ผมก็ทำสุดความสามารถของผมแบบนั้นแล้วตอนนั้นแล้วแล้วผมก็ไม่นึกว่าวันไหนมันจะมาถึงกลับมาอีกครั้งกับโชว์สุดยิ่งใหญ่จากนักมายากลอันดับโลกชอบกลเดอะแมจิเชียนและมายากลของเขาในวันนี้คือข้าวไข่ดาวเลยครับเลยครับHehehehe
ที่ผมเห็นแผนนั้นผมก็เชื่อว่าลูกผมยังอยู่ลูกสาวผมยังอยู่เพราะยังไงที่นี่ก็คือบ้านของเราผมก็เลยสร้างตำนานผีนี่ขึ้นมาแต่ยังไงมันก็เป็นการบุกรุกและข่มขู่ผู้อื่นอยู่ดีนะคะแล้วคุณจะให้ผมทำไงผมไม่มีที่ไปแล้วแล้วลูกผมก็อยู่นี่เธอยังอยู่นี่ผมเข้าใจพี่นะแต่ทำแบบนี้มันก็ถือว่าผิดอยู่ดีนะพี่ส่วนเรื่องการหลอกผีกับคนอื่นๆที่เข้ามาถ้าเกิดมีใครเป็นอะไรไปก็จะนับว่าเป็นการทำผิดฐานทำลายร่างกายด้วยนะคะแล้วมีใครเป็นอะไรไหมผมแค่ไล่ก็ออกจากที่นี่เฉยพี่ไม่มีใครเป็นไรได้ไงพี่ดูขาเพื่อนผมดิเดี๋ยวองกูไม่ได้เป็นไรไม่เป็นไรได้ไงวะไอ้พีทเอาจริงๆนะเขาอาจจะหลอกผีคนอื่นแบบนี้จนคนอื่นบาดเจ็บเหมือนมึงก็ได้เฮ้ยพี่โฮมพี่เขาก็บอกอยู่ปะว่าเขาทำเพื่อหลอกให้ไล่คนอื่นอ่ะเขาไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายใครเปล่าไม่รู้แหละสำหรับพี่เนี่ยแบบนี้ยังไงก็ผิดเต็มเต็มเฮียเฮียไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยหรอปังเฮียเห็นด้วยไอ้โฮมนะยังไงผิดก็คือผิดอ่ะจ้ะผิดก็คือผิดโอ๊ยนี่ทุกคนเป็นอะไรกันไปหมดอ่ะทำไมถึงเอาแต่มองของมุมมองของตัวเองไม่มองมุมมองพี่เขาบ้างอ่ะถ้าเป็นปังนะปังก็จะทำแบบนี้ดีไม่ดีปังจะทำยิ่งกว่านี้ด้วยเอาหนูอ่ะก็เข้าใจความเห็นใจนะแต่มันก็ทำร้ายคนอื่นเหมือนกันนะความรู้สึกของคนที่ทำอะไรไม่ได้รู้สึกไม่มีค่าในสายตาคนอื่นอ่ะมันเจ็บนะเว้ยปังแล้วใครบอกเฮียจะไม่ทำอะไรเลยอ่ะใจเย็นนะรอบเนี้ยเรายังไม่ได้ทำภารกิจให้สำเร็จกันเลยนะคุณชอบคนครับผมมีเรื่องใหญ่คุณช่วยอ่ะปังด้วยนะมีสั่นอีกแล้วพีทผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วและต่อจากนี้ขอเชิญทุกคนพบกับนักมายากลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของน้องเชอรี่ชอบกล The Magician กับผู้ช่วยสาวสวยสุดจำเป็นปังปังจากทีมวิมานสุขมันไหวไหมเนี่ย
เล่นจริงเหมือนกันนะเฟยอ่ะมันก็เล่นไม่ง่ายนะที่จะมาทำนู่นทำนี่ให้เหมือนน้ำมายากลเนี่ยการแสดงนี่ไปทำไมวะลูกผมจะได้ดูหรือเปล่ายังไม่รู้เลยทำไมวะทำไมเพื่อใครวะเพื่ออะไรวะผมก็ตอบไม่ได้หรอกครับแต่ที่ผมตอบได้แน่ก็คือลูกสาวคุณได้ดูโชว์นี้แน่นอนครับไข่ดาวเยิ้มมันไม่เสร็จของหนูนะหนูเสกไข่ดาวให้กลายเป็นดาวได้เก่งสุดๆเลยถ้าเก่งขนาดนี้เนี่ยโตมาต้องเป็นผู้ช่วยพ่อแล้วนะพ่อเก่งจะตายไม่เห็นต้องมีผู้ช่วยเลยพ่อทำทุกอย่างคนเดียวได้ดีอยู่แล้วเชื่อหนูพ่อเอาเวทมนต์หนูไปได้เลยนะถึงแม้ว่าหนูจะไม่ได้อยู่กับพ่อแล้วแต่ว่าเวทมนต์เนี้ยเขาจะอยู่กับพ่อตลอดไปเลยถ้าถามผมว่าทำโชว์นี้ไปเพื่อใครผมว่าก็เพื่อคุณชอบคนนะครับThank you.
เชียปังปังขอโทษนะที่ทำตัวงี่เง่าจนเฮียได้รับบาดเจ็บอ่ะทำตัวไร้สาระไร้ประโยชน์แล้วก็สร้างปัญหาให้เฮียตลอดเลยอ่ะสร้างปัญหาอะไรอ่ะรู้ตัวไหมเนี่ยว่ามีประโยชน์แค่ไหนฮะนี่พอไอ้เครื่องสแกนผีของปังเลยนะมันทำให้เฮียรู้ว่าที่ชอบโกงเขาอยู่ตรงไหนในบ้านดีจะตายปังอาจจะไม่ได้มีข้อมูลแน่เหมือนกันไม่ได้มีเงินใช้แก้ปัญหาเหมือนในโฮมมันหรือว่าไม่ได้มองเห็นผีเหมือนเฮียแต่ปังอ่ะเป็นผู้ช่วยที่สุดของทีมเราเลยนะรู้ไหมที่ผ่านมาเฮียก็บ่นอย่างนั้นแหละเป็นสาววัยรุ่นเนี่ยทั้งน่ารักแล้วก็ทั้งใจดี Good Better The Best Things ไม่มีแต่ Better Things แหละเราทั่วไปหมดไปเหม็นมากเลยตรงนี้ดิฉันเลื่อนประกาศขายบ้านออกไปยังไม่มีกำหนดตามที่คุณโฮมแจ้งประสงค์ไว้แล้วนะคะส่วนเรื่องสัญญาเช่าบ้านหลังนั้นระบุว่าคุณชอบกลสามารถอยู่ต่อได้โดยไม่ต้องชำระค่าเช่าเลยสักบาทแล้วคุณโฮมอยากให้สัญญาเช่านี้สิ้นสุดเมื่อไหร่ดีคะก็จนกว่าคุณชอบกลเขาจะกลายเป็นนักพยากรที่โด่งดังอีกครั้งแล้วกันแบบนี้มันจะขัดผลประโยชน์ที่คุณโฮมควรจะได้รับนะคะอ้าวทำไมการไม่เห็นด้วยกับผมหรอเปล่าค่ะคราวนี้ดิฉันเห็นด้วยค่ะ เอ๊ะทำไมเหมือนเรายิ่งทำงานด้วยกันเนี่ยยิ่งรู้ใจกันขึ้นเรื่อยๆเลยนะดิฉันขออนุญาตไม่พูดภาษาทางกฎหมายนะคะดิฉันรำคาญค่ะโอ้โหแซวได้นิดเดียวเองอะแต่ว่าผมพูดจริงๆนะไม่ใช่แค่เราสองคนนะแต่เหมือนทุกคนในทีมเนี่ยทำงานเข้าขากันได้ดีนะผมชอบบรรยากาศของพวกเราตอนนี้มากเลยอะดิฉันก็ไม่มีข้อโต้แย้งค่ะเป็นทุกคนรู้ใจกันมากขึ้นเข้าขากันได้ดีไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแล้วจะเป็นห่วงแค่เรื่องคุณโฮมเป็นห่วงเรื่องอะไรคะอ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วดิฉันขอตัวไปทำธุระต่อก่อนนะคะแถมหยิบมาด้วยบัญชีรายรับรายจ่ายสิ่งที่เขากังวล
อาการของพีทพี่สุรเดชครั้งนี้เนี่ยไอ้พีทเนี่ยมันก็ไม่ได้เจอผีน่ากลัวอะไรทำไมมึงมึงสั่นเลยไอ้พีทมันเคยเจออะไรที่ทำให้มันกลัวขนาดนี นี่คงจะมากพอนะครับสารวัตรผู้ชมเดี๋ยวนะครับคุณสมคิดแต่นี่มันคือคดีฆ่าคนตายเนี่ยนะครับก็เพราะว่ามันร้ายแรงขนาดนี้ไงล่ะครับเลยต้องขอจริงๆส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นที่ภัตตาคารนั่นนะห้ามให้ใครรู้เด็ดขาดเลยนะครับเจ้าของภัตตาคารคนเก่าชื่อเชฟหงแต่หลังจากเหตุการณ์อื้อฉาวเชฟหงก็ฆ่าตัวตายดิฉันต้องการแฟ้มหลักฐานคดีที่ท่านช่วยปกปิดของคุณอาสมคิดค่ะคิดจะทำตัวเป็นศัตรูกับผมระวังตัวไว้หน่อยก็ดีแล้วเมื่อทำร้านอาหารไม่ได้เนี่ยก็ขายทำอย่างอื่นซะก็สิ้นเรื่องไปแล้วไปปรึกษาพี่กับผมปังกันดีกว่ากูไม่ทำนะ What กูว่ามึงไปหาคนอื่นเถอะกูไม่ทำจริงอะเนี่ยแต่มึงต้องทำมึงลืมแล้วหรอมึงเซ็นสัญญาว่ามึงจะปราบผีให้สังหารทุกที่อะเราไปดูท้าย EP นะฮะท้าย EP จะเป็นแบบการพูดคุยนั่นน่ารักแต่ละตอน EP ก็ไม่เหมือนกันเลยนะครับผมน่ารักดีลองไปดูโอเคอ่ะเรื่องราวมันแบบเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของการฆาตกรรมมีเรื่องของการฆ่ากันตายแล้วเหตุการณ์นั้นที่อาสมคิดมีส่วนรู้เห็นในการฆ่าคนตายเนี่ยหรือเป็นเจตนาการเจตนาฆ่าอะไรก็ได้เนี่ยมันดันเกี่ยวพันกับคนที่ตัวของพีชรู้จักและก็จะเป็นเหตุการณ์เดียวกันที่ทำให้พีชนั้นรู้สึกว่ากลัวแล้วเกิดเรื่องบางเรื่องขึ้นมาทำให้พีชกลายเป็นคนเห็นผีซึ่งอันเนี้ยเรายังไม่แน่ใจว่าเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่นะครับผมแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นคืออะไรแต่ EP หน้าน่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการที่จะพูดถึงเรื่องของภัตตาคารของเชฟหงซึ่งอาจจะเป็นร้านที่ตัวของพีชเคยทำงานมาก่อนและการที่เขากลัวขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวอันนี้ต้องไปรอดูนะครับผมแต่ที่แน่คือตระกูลนี้น่ากลัวและตระกูลนี้มีอะไรบางอย่างที่มันปกปิดไว้เยอะกว่านี้แน่ๆนะต้องรอดูว่าเขาจะค่อยๆเฉลยออกมาเป็นยังไงแต่EP นี้ให้ความสำคัญของประมาณสัก 2-3 อย่างนะครับผมก็คืออย่างแรกคือเรื่องของความสัมพันธ์ของทีมนี่แหละจริงๆแล้วเหมือนกับว่าทนายกันเนี่ยก็เป็นคนเก่งเนาะทำนู่นทำนี่ได้ตัวของพีชเองเนี่ยก็เป็นคนที่เห็นผีได้โฮมเนี่ยก็มีเงินนะครับผมแต่ปังๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะเงินก็ไม่มีทุกอย่างเขาก็เลยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่ากับทีมนี้เลยเขาเลยพยายามจะทำให้ตัวเองเขาเล่นใหญ่ขึ้นแบบไลฟ์โชว์ทำให้ตัวเองมันดูดีขึ้นแบบเพื่อจะทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าอะไรบางอย่างแต่พอเขามากลับมาคิดได้ว่าพอวันถึงวันที่ต้องเกิดเหตุการณ์จริงๆต้องวิ่งหนีคนที่กลับมาช่วยเขาคือพี่ชายเขาเนี่ยก็ได้มาบาดเจ็บแล้วเขาก็เห็นขาพี่ชายเขาเป็นการมาสะท้อนหาตัวเองว่าแบบฉันแบบโคตรไร้ค่าเลยว่ะฉันโคตรไม่มีประโยชน์กับทีนี้ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยทำไมพี่ชายต้องมาเจ็บแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เราว่ามันคือการที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอะแบบมันไม่เอาไหนอะแต่มันไม่เอาไหนแต่เขาไม่ทำผิดนะเว้ยในเมื่อฉันก็ทำเพื่อให้ตัวเองได้อยู่รอดอะไรบางอย่างเลยทำให้ตัวเองรู้สึกว่าแบบคนที่มันแบบไม่มีคนมองในสายตาฉันก็รู้สึกว่ามันมีที่ยืนนะซึ่งตรงนี้ทำให้เขาไปเกิดความเห็นอกเห็นใจกับตัวของชอบกลนะครับผมซึ่งชอบกลเนี่ยเขารู้สึกว่าก็เป็นคนที่คนจนแหละอ่ะไม่มีเงินแล้วก็พาเล่นมายากลเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รายได้เยอะอะไรนะครับผมสุดท้ายก็เลยต้องมาแอบอาศัยอยู่ที่นี่โดยการหลอกผีคนอื่นไปคนอื่นอยู่ที่นี่ไม่ได้แต่ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาเชื่อว่าลูกสาวเขายังอยู่ที่นี่ก็เลยไม่อยากให้บ้านนี้ไปตกเป็นของใคร
ถามว่าสิ่งที่ชอบคนทำต่อคนอื่นนั้นผิดไหมก็ต้องผิดแน่นอนอยู่แล้วเนาะในทางกฎหมายก็ผิดหรือว่าในการกระทำจริงๆก็ถือว่าผิดเนาะคือเห็นใจคุณนั่นแหละทำเพราะคุณกำลังคิดถึงลูกแล้วก็เห็นใจที่คนไม่มีเงินที่จะไปอยู่ที่ไหนได้นะครับผมแต่ในความเห็นใจนั้นน่ะมันถามว่ามันส่งผลร้ายต่อคนอื่นไหมก็ส่งผลร้ายถ้ามันเกิดไปทำร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นเกิดความแบบบาดเจ็บขึ้นมามันก็มีเหมือนกันแต่จะเห็นว่าปังปังอ่ะจะอินกับสิ่งนี้เป็นพิเศษว่าทำไมพวกพี่ถึงไม่เข้าใจเลยอ่ะว่าคนลำบากหรือคนไม่มีที่ยืนเป็นยังไงเนี่ยเพราะปังมันเป็นเรื่องเดียวที่มันเกิดปังปังพอดีจนสุดท้ายปังปังก็ได้ไปเคลียร์ใจตัวเองตอนที่ไปคุยกับพีชตอนท้ายนะว่าเฮ้ยเธอมีประโยชน์มากเพราะถ้าสิ่งทมันไม่เกิดขึ้นน่ะฉันก็ไม่รู้ไม่มีทางรู้หรอกว่าตัวของชอบคนน่ะแอบซ่อนอยู่หลังกำแพงอะไรเงี้ยเขามีเครื่องนี้อยู่ก็เลยทำให้เกิดการแบบว่ามองเห็นขึ้นความร้อนได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณปังๆและปังปุ่งก็เป็นประโยชน์กว่าที่ทุกคนที่ตัวเองคิดเยอะเลยตัวเองช่วยเหลือทีมเยอะมากๆนะฮะในหลายแง่มุมอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นการให้กำลังใจน้องสาวทำให้น้องสาวรู้สึกว่าโอเคฉันกลับมาอยู่ในทีมได้อย่างรู้สึกดีครั้งหนึ่งตอนแรกรู้สึกว่าแย่รู้สึกว่าฉันไม่มีคุณค่าอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าเรื่องของบังก็เคลียร์ไปโดยการที่เกิดจากการที่พี่ชายบาดเจ็บแล้วก็พี่ชายก็เป็นคนดึงบังกลับขึ้นมานะฮะโอเคเขาพูดถึงเรื่องผีใน EP นี้นะฮะอีเรื่องผีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของชอบกลเนาะที่ลูกสาวตายไปไม่ได้บอกเป็นโรคอะไรหรอกแต่คือดูแบบว่ามีภาวะของการแบบว่าน่าจะเป็นโรคอะไรบางอย่างที่ทำให้ตายได้รวมถึงเราจะเห็นความแบบแรนคาร์น่าสงสารมากที่ทำแต่ข้าวไข่ดาวทุกวันนะฮะลูกก็อาจขาดสารอาหารอยู่แล้วรวมถึงตัวเขาเองก็ขาดสารอาหารเหมือนกันก็จะเห็นว่าเขามีความแบบเหมือนกับแบบใช้ชีวิตอยู่ลำบากอะไรเงี้ยแม้จะหลอกคนอื่นไปทั่วแต่ก็แบบว่าต้องไปหาอาหารมานู่นนี่นั่นจุนเจือตัวเองก็ลำบากอยู่แล้วชอบที่ตอนจบที่เหมือนกับพีชบอกว่าให้เขาอยู่ที่นั่นไปเถอะไม่ขายอะไรที่เนี่ยอยู่จนกว่าพี่ชอบคนจะดังก็เลยไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวบทของเขาจะต้องกลับมาอีกหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่แสดงความเสียใจของพีชไปเลยของโฮมไปเลยว่าฉันยอมปล่อยเขาอยู่ในบ้านของฉันได้โดยที่ฉันไม่ติดใจอะไรจริงๆโฮมเป็นคนน่ารักนะแล้วโฮมเป็นคนแคร์คนอื่นและเป็นคนใจดีมากเลยแล้วเขาก็สังเกตคนแรกได้ว่าพีชมือสั่นเพราะฉะนั้นน่ะไอความสังเกตหรือความเป็นห่วงคนแบบนี้มันทำให้เขาอ่ะเป็นคนน่ารักรวมถึงว่ามันอาจจะไปชนะใจใครหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมแต่รู้สึกว่าตัวโฮมเขาเป็นคนเทคแคร์ดีแล้วก็แฟร์กับทุกๆคนนะฮะโอเคอ่ะทีนี้พอพูดกลับมาถึงเรื่องชอบกวนใหม่คือชอบกวนเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาสูญเสียลูกสาวไปถึงสิ่งที่ทำมันจะผิดก็ตามแต่เขายอมที่จะผิดเพื่อให้เขาได้มีโอกาสเจออีกครั้งนึงแล้วชอบสิ่งที่ชอบกวนเป็นอะตรงที่ว่าแม้ลูกจะปลอบใจแล้วก็มันใจว่าเขาจะเป็นนักวิทยากรที่เก่งที่สุดก็ตามแต่สุดท้ายด้วยความเป็นจริงมันก็ใช่แบบนั้นมันก็ลำบากทุกอย่างเหมือนที่ไม่ได้สวยงามเหมือนที่ทุกคนคิดแล้วโชว์ที่เขาอยากจะโชว์ที่สุดก็โชว์ให้ลูกสาวดูไม่ได้เพราะว่ามันเป็นโชว์ที่ต้องใช้ผู้ช่วยและในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่ทุกคนมาช่วยกันส่งวิญญาณของตัวลูกของชอบกลนะฮะโดยการที่ก็ทำสิ่งที่สุดที่ลูกเขาชอบกินนั่นคือไข่ดาวรวมถึงการทำโชว์ที่ลูกเขาอยากดูนั่นคือโชว์ตัดตัวนะครับผมซึ่งสุดท้ายก็ทำสำเร็จทั้งคู่ทำให้ลูกอ่ะก็ได้ไปเกิดนะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่เรารู้สึกว่าพีชมันจะมีเสน่ห์ตรงที่ว่าทุกคนเห็นผีสิ่งนี้ไม่ได้ต้องร่วมกับพีชคนเดียวที่เห็นผีได้เพราะฉะนั้นมันทำให้เป็นกิมมิกว่าอ๋ออย่างที่เราเห็นน่าจะเป็นผีที่แบบไม่ใช่ผีจริงๆแต่เป็นคนมาหลอกก็ส่วนเรื่องราวของตัวชอบกลกับลูกสาวก็เป็นเรื่องราวที่เขาพยายามจะบิวให้เราเห็นนะว่าลำบากแค่ไหนอยู่กับลูกสาวเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับเราสึกว่าเขาทำได้ดีนะแล้วก็ซึ้งกินใจมากๆเลยรวมถึงพาร์ทของความที่เหมือนกับแบบว่าทีมอ่ะพอรู้ความจริงตรงหน้าว่าตัวของชอบกลเป็นแบบเนี้ยมันก็เกิดความสงสารขึ้นมาเนาะแต่ก็ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอนของมันแต่สงสารก็สงสารแต่สุดท้ายตัวโฮมก็ดูแลอย่างดีอ่ะทีนี้สำหรับเรารู้สึกว่าตัวของซีรีส์พยายามจะโฟกัสในมิติของแต่ละตัวละครให้เห็นว่าตัวละครจะกลับมารักกันยังไงจะเป็นทีมเวิร์คแค่ไหนอะไรเงี้ยเขาพร้อมกับเปิดตัวร้ายขึ้นมาทุกทีว่าตกลงคุณอาร์เนี่ยดูจะเป็นตัวร้ายแล้วนะมาบ่อยมาหลายรอบเกินนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าสงสัยมากๆว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะตัวโฮมเองเนี่ยคือเขาคงไม่อาจจะมีศัตรูเป็นคุณอาเขาหรอกแต่มองไม่แน่ใจว่าอสังหาชิ้นไหนที่มันสืบไปเรื่อยแล้วจะกลายเป็นเจอเรื่องที่มันเกี่ยวกับเขาขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูนะครับผมเพราะว่าเราว่ามันมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วผีในตอนนี้ผีแต่ละตอนก็จะมีเรื่องราวของเขาเนาะอย่างผีในตอนนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการความที่แบบเต็มทำเต็มที่ที่สุดแล้วอะแต่มันก็ยังรักษาคนคนหนึ่งไว้ไม่ได้อยู่ดีอะไรเงี้ยรวมถึงพูดของประเด็นของครอบครัวก็ครบถ้วนดี
ก็จะเหลือประเด็นที่อีกอันนึงก็คือที่โผล่ขึ้นมาคือประเด็นของโฮมกับพีชดูเขาจะแบบว่ามีความแบบจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บกันอยู่ตลอดเวลาเนาะก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ตอนท้ายสุดเขาจะทิ้งให้เป็นแบบระเบิดหรือเปล่าว่าเป็นแบบเพื่อนกันนั่นแหละแต่ก็เป็นเพื่อนกันที่มันพิเศษสุดๆเลยนะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะครับผมแต่ก็วันนี้ประมาณนี้กับบ้านหลอนออนเซลนะครับใครชอบฉากไหนชอบช็อตไหนมาลองมาพูดกันแล้วว่าแต่ละธีมแต่ละ EP มันมีเนื้อหาของมันแล้วก็รู้สึกว่ามันเล่าประสบการณ์อะไรบางอย่างแล้วมันก็เล่าชีวิตของคนคนหนึ่งได้ดีเลยแหละผ่านการผีการผ่านการเห็นผีเนาะต้องรอดูว่า EP ต่อไปจะเป็นผีที่โหดขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าแล้วครับน่าจะเป็นผีที่ใหญ่โตขึ้นมาเรื่อยๆก็หวังว่าจะได้เหมือนกับว่าแต่ละ EP อ่ะมันถูกบิวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีประเด็นที่มันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอยากดูละโอเคก็ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตามสื่อทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย